สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2565ลงนามโดยนายทศร อัตถนินทิพันธ์ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญาเมื่อวันที่12กันยายน2565โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนดสินเชื่อเช่าซื้อในลักษณะของการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกโดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดตามกลไกตลาดคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีกรณีรถยนต์ใหม่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ10ต่อปีกรณีรถยนต์ใช้แล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ15ต่อปีกรณีรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ23ต่อปีทั้งนี้คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในทุก3ปีกรณีผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อรายงวด3งวดติดกันและผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้ค่าเช่าซื้อรายงวดที่ค้างชำระนั้นภายในระยะเวลาอย่างน้อย30วันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือและผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้นผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ก่อนนำรถยนต์หรือจักรยานยนต์ออกขายโดยวิธีประมูลหรือวิธีขายทอดตลาดที่เหมาะสมผู้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันเพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิ์ซื้อก่อนภายในระยะเวลา20วันได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อผู้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันก่อนวันประมูลหรือวันขายทอดตลาดพร้อมระบุชื่อผู้ทำการขายวันและสถานที่ที่ทำการขายห้ามปรับลดราคาเว้นแต่จะได้มีหนังสือแจ้งราคาที่จะปรับลดนั้นให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันทราบก่อนหากได้ราคาเกินกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อต้องคืนเงินส่วนที่เกินให้แก่ผู้เช่าซื้อแต่ถ้าได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อผู้เช่าซื้อก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดผู้ให้เช่าซื้อต้องไม่เข้าสู่ราคาไม่ว่าโดยวิธีการประมูลหรือวิธีขายต่อตลาดกรณีผู้เช่าซื้อประสงค์จะขอชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อผู้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดกรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่เกิน1ใน3ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 60% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระกรณีชำระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3แต่ไม่เกิน2ใน3ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 70% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระกรณีชำระค่างวดมาแล้วเกินกว่า2ใน3ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญาให้ได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระสรุปสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้กำหนดให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์คิดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีแบบลดต้นลดดอกโดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดไม่ใช่คิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่แบบเดิมทำให้ลูกค้าหรือผู้ที่เช่าซื้อเสียเปรียบบริษัทเช่าซื้อหรือ leasing ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับการผ่อนกู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยที่ทำการผ่อนชำระจะลดลงจากเงินต้นที่ลดลงไปด้วยหลังประกาศนี้มีผลบังคับใช้ราววันที่11มกราคม2566จะทำให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์หรือพวก leasing จะมีรายได้จากดอกเบี้ยลดลง